เด็ก1ปีข้าว3มื้อคืออาหารหลักต้องมาโฟกัสข้าวอยู่แล้ว1ปีปุ๊บนะฮะถ้าลูกเรา9โตนะฮะแล้วก็กินข้าวดีกินข้าวเก่งเราเน้นข้าว3มื้อเป็นหลักนมเนี่ยค่ะนมเนี่ยเราให้เพื่อเสริมแคลเซียมนะคะลูก1ปีแล้วเนี่ยถ้า9โลกินดีกินเก่งสามารถให้ลูกหากินเป็นนมกล่องนะคะหรือว่านมพาสเจอร์ไรส์ไปเลยได้เลยวันละประมาณ 2-3 กล่องต่อวันหรือไม่เกินนะคะวันละ24ออนต่อวันควรถามว่าถ้ายังมีนมผงสูตร2ซึ่งบางคนอาจจะซื้อมาแล้วแบบมันกินไม่หมดอะไรเงี้ยสามารถชงให้ลูกกินจนหมดก่อนได้พอหมดแล้วก็คือสามารถต่อให้เป็นนมกล่องกับน้องได้เลยจริงๆถามว่ามันต่างกันไหมจริงๆต้องบอกว่านมผงสูตร2เนี่ยจะเหมาะสำหรับน้องเด็กที่อายุ1ปีแต่น้ำหนักตัวเขาน้อยหมายถึงว่าพอ1ปีปุ๊บโอ้ลูกฉันยังโต8โลอยู่เลยยังกินข้าวไม่ค่อยดีกินข้าวไม่ค่อยเก่งเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าเด็กที่แบบตัวเล็กเลยในกลุ่มนี้ก็แนะว่าให้กินเป็นนมผงสูตร2ก็จะตอบโจทย์มากกว่าแต่ถ้าสมมุติว่าลูกเราอะค่ะน้ำหนักตัวดีน้ำหนักตัวสวยกินข้าวดีกินข้าวเก่งก็ให้ลูกกินเป็นนมกล่องไปได้เลยควบคู่กับอาหาร3มื้อนะคะโอเคไหม